ระเทียมนะฮะนี่เป็นเมนูอะไรครับผัดปลากระเบนครับผัดปลากระเบนนะฮะนี่พริกแกงเผ็ดนะพริกแกงเผ็ดเหมือนเดิมครับแกงเผ็ดเหมือนเดิมน้ำตาลนะฮะน้ำตาลเกลือทำข้าวนี่จะใส่น้ำมันก่อนนะนี่ใส่ไปแบบนี้เลยตุ๋นมันนะครับนี่คือใส่เครื่องปรุงไปก่อนเลยครับแล้วก็มากินทีนึงไม่ได้ก็เครื่องปรุงใหม่ใช่แต่ว่าเราผัดทุกวันเงี้ยมันชินแล้วใช่ไหมมันชินมือครับมันชินมือแต่ถ้าผัดกระทะใหญ่นะฮะเป็นผัดกระทะเล็กนี่มันจะต้องเริ่มใหม่เริ่มใหม่เลยนะอันนี้มันเป็นกระทะที่เราผัดทุกวันเราจะชินครับเราซื้อปริมาณเท่ากันทุกวันครับผมเราตวงด้วยมือนะตวงด้วยมือแล้วชิมด้วยนะครับผมมันจำนวนเยอะนะทางทำยากความชำนาญตัวนะครับผัดทุกวันผัดทุกวันเราคือ
ยนะครับร้านผัดเผ็ดอาหารป่าเป็นสาขาเดียวกับคุณน้ำเชี่ยวอาหารป่าวัดแก้วนะครับครับผมรสชาติจัดจ้านเหมือนกันครับครับจัดจ้านเหมือนกันอยู่ด้วยผัก32ครับ32นะครับผมฝากด้วยนะครับครับขายวันไหนบ้างนะขายวันทุกวันนะครับทุกวันทุกวันที่นี่ครับจะมีวันหยุดก็คือเสาร์กับวันจันทร์วันเสาร์กับวันจันทร์กับน้ำเชี่ยวก็จะมาขายที่นี่ครับผมอ๋อก็คือถ้าทางพี่หยุดทางพี่น้ำเชี่ยวจะมาขายแทนใช่ครับผมอันนี้พี่ชื่ออะไรนะชื่อสุนันท์ครับเชฟสุนันท์นะครับผมครับผมจะเรียกมาอุ่นนะฮะครับผมครับตลาดสวนสัตว์32นะครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ชุนันท์มากนะครับผมที่ให้ช่องคนทางลาวมาถ่ายนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม